สวัสดีครับว่าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากห้องส่งเคลื่อนที่ครับกำลังจัดระบบอยู่มื้อนี้ตรงกับวันที่เดี๋ยวนะครับมื้อนี้ตรงกับวันที่27กรกฎาคม2561เวลาประมาณ20นาฬิกา58นาทีผมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมามื้อนี้เดินทางมาเพื่อจะขอลาอุปสมบทจะเข้าพิธีอุปสมบทมืออื่นจู่หัวไวหลายเรื่องครับหลักๆคือเกี่ยวกับเงินส่วนแบ่งคดีครับค่าปรับคดีจราจรคดีพรบรถยนต์หรือร่วมคดีอื่นๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการตั้งด่านผมแสบตาไหมผมแสบตาแสงไฟเนาะขออนุญาตบังแสงไฟจากนิดนึงเนาะโอเคผมแสบตาแสงไฟพอสมควรแต่ว่า YouTube บ่ชัดแม่นบ่ถ้าแบบนี้ YouTube ชัดบ่ครับเอาพอสมควรนะแม่ระบบแสงสีเสียงชัดเจนเนาะระบบแสงสีเสียงใช่อ้าวคนที่จองเสือรออีกสักพักหนึ่งได้ให้หมู่จองครบ300ก่อนคนที่จองเสือให้หมู่คนที่จองเสือมาเสือสีเหลืองนี่แหละเหลืองแบบนี้แหละครับเหลืองแบบนี้ละเหลืองแบบนี้แหละครับเดี๋ยวนะลงอีกหน่อยก่อนให้ถ่ายอีกจักระยะหนึ่งถามูตอนนี้จองได้อยู่ประมาณ60ตัวแล้วต้องครบ300ค่อยสิผลิตได้อ่ะถ่ายจักนิดนึงได้วิถีชีวิตของคนบ่คือกันทุกคนมีเส้นทางเดินของตัวเองผมก็เช่นกันขออนุญาตปิดเพลงนะเพราะว่าเว้าแล้วมันเฮ็ดให้จำประเด็นบ่ได้อ่ะบางทีเว้าขามเว้าโตดเว้าตำนาตำหลังจำประเด็นบ่ได้มื้ออื่นวันที่28ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาก็สิขออนุญาตลาอุปสมบทเป็นเวลา7มื้อในระหว่างที่ผมอยู่ในเพจบรรพชิตคือสิบ่ได้จัดรายการใน Facebook ก็บ่ต้องติดตามผมไปติดตามอยู่ในกลุ่มเกียงไก่ไทยออนและเพื่อนติดตามผมมีแต่ธรรมะธรรมโมแล้วก็ผมเข้าใจว่าบ่น่าสิเป็นการสมควรคนที่เข้าสู่เพจบรรพชิตแล้วต้องละทั้งโลก7มื้อมันบ่ตายดอกอดเอาเจอกันเมื่อชาติต้องการ เจอกันเมื่อชาติต้องการกะตำรวจก็เอาเต็มที่นะช่วงผมมาอยู่ผมก็สิบ่ได้ว่าได้จ่ายหยังดอกเอาเต็มที่ไปเลยท่านก็เฮ็ดของท่านเต็มที่อำนาจท่านมีท่านสิก้าวอ้างมาตราใดกฎหมายใดแต่ว่าโดยเฉพาะหน้ากล้องให้ระวังให้ดีจังอยู่ที่สภ.บางพี่เห็นบ่เดี๋ยวค่อยเว้ามาย่งเว้าเรื่องสิบวชก่อนบ่บอกอยู่บวชอยู่ตรงไหนบ่บอกผู้ใดดอกเนื่องจากว่าขออนุญาตเป็นการส่วนตัวเพราะว่าบ่อยากไปรบกวนคนอื่นแล้วก็บ่อยากเป็นภาระแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่จันเนี่ยรับเป็นพี่จันเนี่ยรู้พ่อรู้ว่าสิบวชพี่จันก็โชคดีครับพี่จันเพิ่นก็รับเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวนะเดี๋ยวมื้ออื่นค่อยสิโพสต์ให้พี่จันนี่พี่จันนะครับพี่จันแล้วก็ครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพต้องขอบคุณพี่จันพี่จันดาซื้ออีหลีพี่จันเอิ้นแต่พี่จันพี่จันอยู่สวิตเซอร์แลนด์ก็บอกว่าน้องถ้ามีค่าใช้จ่ายยังบอกเอื้อยเด้อเอื้อยยินดีขอเป็นเจ้าภาพเพราะว่าก็เป็นความโชคดีของเอื้อยนําเอื้อยสิได้เป็นเจ้าภาพงานบวชเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่3ในชีวิตเป็นเจ้าภาพงานบวชเป็นครั้งที่3ก็ต้องขอบคุณ
ต้องขอบคุณพี่จันและขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับนี่พี่จันตวงซื้อกลับหัวเดี๋ยวพอเป็นอย่างเดียวผมสิโพสต์ขอบคุณพี่จันตวงซื้อกลับหัวเนาะครับก็สาเหตุที่บวชก็มีหลายสาเหตุบางเรื่องก็สิบอกบ่ได้แต่ว่าคนเฮาอ่ะนะครับเมื่อเดินทางมาถึงจุดนึงถามว่าในชีวิตของผมมีความเสี่ยงการทำงานผมมีความเสี่ยงบ่หลายคนเป็นห่วงผมมีความเสี่ยงหลายคนบอกว่าผมบุกเกินไปหลายคนบอกว่าแค่นี้ยังบ่พอต้องสู้ต่อไปอีกหลายคนบอกว่าสิ่งที่ผมเฮ็ดเนี่ยคือคนบ้าคือคนมีอคติหลายคนบอกว่าเอามาแต่มันพองามอย่าไปยุ่มยิ้มอย่าไปยุ่งทักทุกเรื่องหลายให้คนอื่นยุ่งน้ำแน่แต่ว่าสรุปทั้งหมดทั้งมวลนั่นด้วยความประสงค์ดีของแต่ละผู้แต่ละคนที่ท่านตักเตือนมามีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับผมคิดว่าชีวิตของผมอะนะผมต้องว่าในพื้นฐานของชีวิตผมมีอายุตอนนี้55ปีก็ถือว่าผมใส่ชีวิตมากคุ้มพอสมควรแล้วถ้าเมื่อนึงผมสิล่มหายตายจากไปจากโลกนี้ไปผมไม่ได้คิดว่าผมต้องเสียดายชีวิตแล้วเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นอันที่หนึ่งเลยผมคิดว่าผมบ่เป็นงานที่ผมจะมีอคติส่วนตัวหรือว่าผมเห็นเพื่อคือส่วนตัวผมคิดว่าสิ่งที่ผมเห็นอยู่นี่บ่มีคนอื่นเห็นและก็บ่มีผู้ใดกล้าเห็นและก็เป็นปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนสังคมได้รับความเดือดร้อนบ่ว่าสิทางตรงหรือทางอ้อมเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมเนี่ยในครั้งที่การบวชในครั้งเนี่ยในส่วนหนึ่งก็ถือว่าเมื่อเนี่ยเป็นเมื่อที่จริงผมต้องเข้าวัดแล้วล่ะก็เลยขออนุญาตเขาเอิ้นยังหลวงพ่อใหญ่อยู่บ้านเอิ้นหลวงพ่อใหญ่ก็เดี๋ยวมืออื่นขอเข้าทีเดียวสิบ่มีหนวดมียังก็ได้มืออื่นเนี่ยสิบ่มีหนวดมียังเอาล่ะครับสิ่งที่ผมเฮ็ดมาต่อสู้ชีวิตมาสุขก็มีทุกข์ก็มีลำบากก็มีเคยเว้าจริงบ้างเคยตัวบ้างเคยคิดสิเป็นคนเลวแล้วเคยคิดอยากเป็นคนดีชีวิตผ่านมาหมดล่ะเงินล้านก็เคยมีเงิน5ล้าน10ล้านก็เคยเห็นเคยมีจนว่ามีข้าวกินก็เคยลำบากจนที่เคยบ่คิดว่าชีวิตครั้งนึงเจ้าของสิมาไก่ฮอดป่านี้ชีวิตผมมื้อเนี่ยผมมาไก่แล้วมาไก่แล้วบ่เป็นหยังถ้ามื้อนี้หรือมื้ออื่นผมสิล่มหายตายจากไปอันนี้เว้าจากความรู้สึกของผมเอาละนี่ในการบวชเนี่ยก็ขออุทิศชวนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรกรรมใดที่ผมได้ก่อได้ล่วงเกินต่อท่านโดยกายก็ดีโดยวาจาก็ดีโดยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่รู้และบ่รู้เพื่อความบริสุทธิ์แห่งเพศพรหมจรรย์ขอท่านได้โปรดอโหสิกรรมให้ตัวแก่ข้าพเจ้าด้วยนะครับมีอีกตรงนึงที่อยากเว้าอันนี้ยืมเขามาก็เห็นว่าสิ่งเนี่ยก็ควรสิเว้าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแล้วทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีในชาติก่อนก็ดีในชาตินี้ก็ดีทั้งที่เป็นมนุษย์ก็ดีเทพเทวดาก็ดีพระพรหมก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีสัตว์นรกก็ดีเปรตก็ดีอสุรกายก็ดีพระภูมิเจ้าที่ภูมิพูดผีปีศาจที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏจักรสงสารภูมิเสวยสุขก็ดี
เสวยทุกข์ก็ดีขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพิ่มพูนท่านบารมีแก่ตนอย่าได้มีเวรมิอย่าได้มีเวรต่อกันอีกเลยและกรรมใดๆที่ใครๆได้ล่วงเกินแล้วแก่ข้าพเจ้าทั้งกายทวารวจีทวารมโนทวารทั้งที่ได้ตั้งใจและบ่ได้ตั้งใจไม่ว่าจะในชาตินี้หรือในชาติไหนๆก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ท่านเหล่านั้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อที่จะได้บ่มีเวรมีกรรมต่อกันด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจงวงศาคณะญาติบิดามารดาครูบาอาจารย์และภูมิอุปลักษณ์คุณทั้งหลายของข้าพเจ้าโดยเฉพาะพี่จันดาคุณวินัยที่อยู่สาแก้วคุณธิดาสิงแสงร่วมถึงท่านอื่นๆที่บ่ได้เคยเอ่ยนามณที่นี้จงมีแต่ความสุขความเจริญปฏิบัติสิ่งใดให้เป็นไปในทางที่ชอบด้วยประการธรรมขอจงสำเร็จต่อสำเร็จผลดังปรารถนาต้องการเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในเร็ววันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุผมขอกล่าวลาเพื่ออุปสมบทที่นี่เฮามาเว้าถึงเรื่องก่อนที่สิเข้าสู่เพชรบรรพชิตมื้อนี้ยังมีงานค้างๆอยู่งานข้างๆอยู่นี่เป็นงานอยากเว้าตามที่จ้วงหัวไว้ที่จริงอ่ะครับจ้วงหัวไว้คือเงินส่วนแบ่งจากค่าปรับคดีจราจรตามกฎหมายแล้วแบ่งให้ผู้จับสิแบ่งสิท่านที่จับได้หลายไปปานใดก็สร้างท่านบ่สามารถเกินเบิกเกินได้ 10,000 บาทต่อคนล่องสวัสดิ์ก็กำหนดไว้แล้วผู้กับก็กำหนดล่องสวัสดิ์จราจรกำหนดไว้แล้วล่องผู้กับจราจรกำหนดไว้แล้วผู้กำกับกำหนดไว้แล้วท่านเชื่อบ่ท่านเชื่อบ่ครับว่าในเงินจำนวนเนี่ยเอาย่างด้านดีลั่งเนี่ยด้านดีลั่งเป็นด้านของผู้ท่อนจังหวัดเพชรจังหวัดลพบุรีด้านดีลั่งเป็นด้านผู้ท่อนของจังหวัดลพบุรีเป็นด้านที่ตั้งแล้วปรับค่อนข้างสิแพงอ่ะปรับราคาสูงมากด้านดีลั่งปรับราคาสูงมากเมื่อเบิ่งจุดนี้แล้วท่านรู้บ่ครับว่าถ้าปรับหลายๆตรงเนี้ยคือตั้งสู้มือเนี่ยตั้งสู้มือสมมุติว่าได้มือละแสนสมมุติว่าเดือนนึง3ล้านบาทเดือนละ3ล้านบาทถ้าเบิ่งเงินตรงนี้แล้วเงินส่วนแบ่งตรงเนี้ยตีไว้เต็มที่1ล้านบาทเอาละ1ล้านบาทอีก2ล้านบาทหายไปไสบ่แม่นเฉพาะแต่ผู้ท่อนจังหวัดลพบุรีอย่างเดียวนะครับหมายถึงร่วมถึงจังหวัดอื่นๆด้านผู้ท่อนธรรมดาเงินส่วนแบ่งสมมติว่าเนี่ยเงิน3ล้านเนี่ยจับได้มือละแสนถือว่าได้หน่อยนะจังมือนั้นจับป้ายแดง 2,000 ลอยขั้น 200,000 เหรออันนี้ผมตีให้มือละแสนถือว่าหน่อยมือละแสนเดือนละ10เดือนละ3ล้านที่นี่เงินที่สิยัดจับไปยัดบัญชีแต่ละคนน่ะผมถือว่าใส่บัญชีเท็จเป็นการนำฝากบัญชีเท็จที่ผ่านมาพวกเขาบ่เคยเว้าพวกเขาบ่เคยเข้าถึงตรงนี้เลยการนำบัญชีคนที่บ่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตั้งด่านเอาเงินอยู่ๆเงินไปเข้าบัญชีเอาเงินจากจราจรไปเข้าบัญชีแล้วคุณก็เอาไป 20%
ประเด็นต่อมาไอตัวพนักงานสอบสวนเป็นยังคอยมีแต่คนเดิมๆแท้พนักงานสอบสวนคือมีแต่คนนี่งานสอบสวนอยู่ที่ตำแหน่งหลักของเขาบ่มีเลยบ่หรือว่างานสอบสวนเขาจำเป็นต้องมานั่งปรับอยู่นี่ที่นี่มันเป็นเริ่มต้นของกระบวนการตรวจสอบกระบวนการสอบหาแหล่งที่มาของเรื่องเงินว่าเงินตรงเนี้ยถ้าท่านเฮ็ดถูกนะถ้าท่านเฮ็ดถูกท่านเฮ็ดไปเลยครับแต่ว่าถ้าท่านบ่ถูกตอนนี้ล่ะเป็นหน้าที่ของประชาชนแล้วหลายคนตำรวจหลายคนหรือไอ้พวกเห็บหมาหลายคนว่าเอาอำนาจยังไปตรวจสอบตำรวจให้ไปถามผู้กำกับให้ไปถามผู้การจังหวัดลพบุรีได้ว่าเอาอำนาจตรงไหนไปตรวจสอบถ้าผู้การตอบว่าได้ค่อยมาถามผมมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอยู่แล้วเอาต่อมาไอ้ตัวเงินรางวัลน้ำรางวัลส่วนแบ่งค่าปรับเนี่ยถ้าท่านเฮ็ดถูกเป็นยังท่านค่อยไปเอาเข้าบัญชีบุคคลอื่นซึ่งบ่ได้เกี่ยวข้องกับคดีจราจรซึ่งบ่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่จราจรเลยอยู่หน้าที่อื่นน่ะเป็นยังท่านเอาเข้าไปเพราะอีหยังถ้าท่านบอกว่ามันเฮ็ดได้เอาไปได้เลยเอาไปได้เลยเอาไปเข้าบัญชีเขาอีหยังทั้งที่เขาบ่มีหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องเลยตรงนี้สตง.ต้องมาดูแลเด้อที่จริงอ่ะสตง.ต้องเข้ามาเบิ่งแล้วล่ะปปช.ต้องเข้ามาเบิ่งแล้วล่ะเพราะยังลักษณะของด่านดีลั่งจนเนี้ยครับค่อนข้างสิจับปรับหนักเหลือเกินเว้าโดยพื้นฐานก่อนเว้าโดยพื้นฐานทั่วไปของประเทศไทยตำรวจมีรายได้ส่วนหนึ่งจากธุรกิจสีเท่าๆแต่ว่าสีเท่าๆได้เป็นบางสายงานบ่ได้ครบจราจรก็เลยเริ่มคิดหาช่องทางคิดหาหนทางว่าเฮ็ดจังได๋สิมีรายได้บ้างย้อนกลับมาด่านดีลั่งเป็นหยังสถานีตำรวจผู้ท่อนอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบบ่มีความสามารถบ่ตั้งบ่ได้บ่ดานเป็นหยังไปขออนุญาตแล้วขอตั้งบ่ได้เป็นหยังต้องให้ผู้ท่อนจังหวัดมาตั้งดูแท้อยู่ตรงนี้เพราะอีหยังบ่มีศักยภาพบ่หรือว่าเขาบ่ให้ตั้งหรือว่าทั้งบุญเขาสัมปทานมาได้แล้วเป็นหยังคือบ่เห็นดานในพื้นที่ตั้งจักเทื่อถนนตรงนี้ตั้งคอสังเกตว่าเป็นยังด่านดีลั่งค่อยชอบตั้งได้ตรงนี้แท้ด่านผู้ท่อนจังหวัดค่อยตั้งแต่เส้นนี้เพราะยังครับรู้จักบ่อันนี้มันเป็นเส้นทางสายหลักเป็นเส้นทางสายหลักที่ผู้คนสัญจรไปมาเพราะฉะนั้นจำนวนปริมาณรถใน1ชั่วโมงนี่บ่ต่ำกว่า 1,000 คันท่านจะเห็นตำรวจอยู่กลุ่มเดียวนี่ล่ะกลุ่มเดียวนี่ล่ะบ่ได้มีหน้าที่หยังดอกหน้าที่คือตื่นเช้ามาตั้งด่านหน้าที่คือตั้งด่านอย่างเดียวอ่ะกรณีของการตั้งด่านที่นี่เฮามาเบิ่งต่อกันว่าตำรวจกล่าวหาเองจับเองตัดสินเองปรับเองเป็นการแก้ปัญหาให้ประชาชนบ่บ่ถ้าต้องการแก้ปัญหาให้ประชาชนอีหลีลองคิดใหม่ดิคันคิดแล้วมันยากตั้งศาลคดีจราจรถามว่าแต่ละคดีเกี่ยวกับการจราจรนี่ขึ้นศาลมัดมีประชาชนคนไหนแน่อยากไปขึ้นศาลบ่ด้วยตรรกะตรงนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าประชาชนเนี่ยสิสามารถกำลาประชาชนได้
พอสมควรเลยการแก้ปัญหาการเฮ็ดกระทำผิดความผิดจราจรความผิดพรบรถยนต์ก็ดีหรือขนส่งก็ดีผมว่าแทบสิรถหน่อยถอยลงท่านบ่ไปต้องหาเงินมาซื้อดอกกล้องจับความเร็วถ้าทุกคดีเราขึ้นศาลทุกคดีเราขึ้นศาลเนี่ยมันเสียหลายก็อยู่ตรงนั้นอีกแต่ว่าถ้าท่านตั้งตนเป็นผู้กล่าวหาเองจับเองปรับเองสิ้นมีประเทศไทยประเทศเดียวอะที่สามารถเฮ็ดเรื่องแบบนี้ได้เมื่อกี้เว้าถึงที่ประชาชนยอมคือประชาชนบ่เคยเว้าบ่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมืดของตำรวจหรือธุรกิจสีเทาของตำรวจเช่นหยังครับหวยเถื่อนโต๊ะฟุตบอลที่จับได้เนี่ยเป็นเพียงเศษเสี้ยวเดียวที่จับมาได้อีกมากมายกายกองธุรกิจมืดธุรกิจสีเทาๆประชาชนรู้หมดแหละว่าถ้าบ่มีตำรวจอยู่เบื้องหลังบ่มีทางขายได้บ่มีทางเฮ็ดได้บ่มีทางดำเนินการได้แต่ว่าอยู่ไปอยู่มามื้อนึงได้ตรงนั้นแล้วเสียมาเอาจากประชาชนมาเนี่ยเสียเอามาเอาจากชาวบ้านโดยทั่วไปทั้งที่ที่ผ่านมาชาวบ้านย่อมมาตลอดจนณมหอดณปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเริ่มหูตาสว่างเริ่มมีความรู้แบ่งปันจากโลกโซเชียลแบ่งปันจากโลกออนไลน์เฮ็ดให้รู้เท่าท่านแล้วเอาละถ้าต่อมาเป็นหยังตำรวจจะได้จรคอยมีความขยันคือบ่ขยันคือไปเฮ็ดงานอย่างอื่นเนี่ยในการทางด้านบ่ครับเฮ็ดงานอย่างอื่นบ่ได้เงินเฮ็ดงานตัวนี้ได้มันได้เงินมันมีรายได้พิเศษนอกจากเงินเดือนนอกจากสวัสดิการอย่างอื่นแล้วเอาที่ผ่านมาแล้วกันเนาะตำรวจปล่อยให้ประชาชนเฮ็ดผิดเฮ็ดผิดจนเกิดความเคยชินฟังผมนะเจ้าที่ตำรวจปล่อยให้ประชาชนเฮ็ดผิดจนเกิดความเคยชินแล้วต่อมาเฮ็ดหยังครับจับครับจับแล้วได้หยังครับได้เงินจบบ่จบนะที่จะเล่าเรื่องเนี่ยอันนี้เป็นเส้นทางส่วนแบ่งของเงินรางวัลครับปรับต้นเหตุเกิดจากหยังครับเกิดจากความอยากเอาละเมื่อกี้จ้วงหัวไว้ว่าเงินส่วนแบ่งคดีครับปรับจราจรเงินที่เหลือจาก2ล้านน่ะไปไสบ่นี่มันไปท่อน้ำเลี้ยงตรงไหนมันส่งไปตรงไหนแล้วเงินตรงนี้เป็นรายได้บ่ถ้าเป็นรายได้มีการเสียภาษีบ่เงิน2ล้านนี่เป็นรายได้บ่ถามก่อนว่าเป็นรายได้บ่ถ้าเป็นรายได้เงิน2ล้านที่หักจากตรงนี้เส้นทางมันไปตรงใดเอาละบ่เป็นหยังสิจัดให้มีการตรวจสอบเอาด่านแห่งแรกคือด่านดีลั่งหรือด่านผู้ท่อนจังหวัดลพบุรีผมก็สิยื่นไปทั้งปปช.ผมก็จะยื่นไปทั้งปปท.ผมก็จะยื่นไปทั้งสตง.ผมก็จะยื่นไปทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินผมก็จะยื่นไปทั้งนายกรัฐมนตรีไปอยู่4 5เส้นทางแต่ว่าเป้าหมายอันเดียวกันคือเป้าหมายผมอยากรู้ว่าเงินที่เหลือจากตรงเนี้ยมันไปเข้ากระเป๋าคนไหนมีหลักฐานอีหยังแน่แล้วเบิกออกมาเนี่ยสมมติว่าภูมิกับเป็นผู้ถือเงินหรือล่องภูมิกับล่องภูมิกับจะได้จอดเป็นผู้ถือเงินเนี่ยไอ้เงิน2ล้านบาทตรงเนี้ยเงิน2ล้านตรงเนี้ยตอบได้บ่ว่าเส้นทางมันไปไสแล้วเสียภาษีถูกต้องบ่
แต่ละเดือนคันบ่เสียภาษีให้มันถูกต้องแต่ละเดือนมันสิเกี่ยวพันกับสรรพากรแล้วสรรพากรต้องมาตรวจสอบเงินส่วนตรงเนี้ยถือว่าเป็นรายได้บ่ถือว่าเป็นรายได้สิต้องตรวจสอบสิต้องเสียภาษีบ่ครับถ้าเสียเงินตรงเนี้ยแต่ละเดือนมันไปอยู่ตรงไหนผู้ใดเป็นผู้เอาไปถ้าเป็นข้าราชการผิดท่านก็ต้องดำเนินการดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะที่ชาวบ้านเสียเอาเป็นเอาตายที่พ่อค้าพ่อขายขึ้นป้ายเล็กๆน้อยๆแม่งเก็บเงินค่าป้ายเงินค่าภาษีเขาอันนี้เงินแต่ละเดือนนี่เป็นเงินบ่แม่นเฉพาะตรงนี้นะบ่แม่นเฉพาะผู้ท่อนจังหวัดลพบุรีรวมถึงที่อื่นๆคือกันเดี๋ยวพักเบรกนิดนึงมื้อนี้เป็นมื้อที่วันหยุดต่อเนื่องยาวเส้นทางที่ผมอยู่ตรงเนี้ยเชื่อมต่อปรากฏว่ารถนี่อยู่โคราชเนี่ยรถหลายคักแล่นมัดมือมัดแว่นนี่ผมอยู่ปั๊มน้ำมันรถก็หลายอะครับแล่นคักคนเข้าคนออกเศรษฐกิจดีแต่ว่าการจัดการจราจรถือว่ากะยังบ่ผ่านใส่บ่ได้อ่ะผมขออนุญาตว่าตามเอกสารย้อนกลับมาหนองบัวลำพูวันนี้อันนี้เป็นใบเสร็จอันนี้เป็นใบเสร็จรับเงินออกเมื่อวานนี้ออกเมื่อวันที่25ใบเสร็จใบนี้ออกวันที่25บ่แม่นออกเมื่อวานมื้อนี้27 26 25ใบเสร็จมื้อนี้คนที่ออกใบเสร็จนี่ถ้าเอาประทับตาประทับตาตัวนี้ประทับตาไล่เส้นพนักงานสอบสวนอันนี้ใส่ประทับตาเอานะสองอันนี้เดี๋ยวเบิ่ง Facebook ก่อนผู้ใดที่คุม Facebook อยู่ซอยดูแลเรื่องไอ้พวกเห็บหมาเด้อผมอาจสิบ่ได้อ่านบ่มีเวลาอ่านท่านเบิ่งตัวนี้เป็นการปั๊มไล่เส้นปั๊มไล่มือซื้อครับปั๊มไล่เส้นคนที่ปั๊มบ่รู้ว่าเป็นผู้ใดคนที่ปั๊มแต่ว่าซื้อปั๊มไล่เส้นนี่ร้อยตำรวจเอกชาตรีปันนาวีนี่ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนท่านก็เตือนว่าเอาเรื่องของบ้านของเจ้าของอย่าไปยุ่งหลายเฮ้ยผมมันบ้านผมต้องยุ่งดิอันนี้ผมเคยเตือนไปหลายครั้งแล้วนะเรื่องปั๊มตัวนี้ก็ค่อยไปแก้เอาก็ปปช.เนาะหรือปปท.เนาะค่อยไปแก้เอาแล้วกันเพราะว่าผมถามขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านแล้วกันเนาะผมได้เรียนสอบถามไปทั้งท่านพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ่มสังการท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3ท่านเป็นกรณีว่าคุยเรื่องจราจรกับเอกลักษณ์ก็เลยสอบถามไปในเพจพอสอบถามไปแล้วท่านบอกว่าแจ้งว่าบ่สามารถเฮ็ดได้มีความผิดหลายประการครับคือสั่นบ่ต้องมีพนักงานสอบสวนดอกนะบ่ต้องมีพนักงานสอบสวนเอาปั๊มไล่มือซื้อไปประทับตาแล้วก็แทนเลยบ่ต้องมีพนักงานสอบสวนนะครับถ้าเป็นลักษณะตัวนี้บ่ต้องมีพนักงานสอบสวนเฮ็ดแบบเนี้ยเฮ็ดแบบหนองบัวลำพูได้เลยเด้อแต่ว่าผิดแล้วใบสั่งที่คู่กับใบนี้นะผมก็เลี่ยนถามต่อไปอีกครับท่านใบสั่งที่คู่กับใบนี้ครับกรอกรายละเอียดบ่ครบอะครับกรอกรายละเอียดบ่ครบอะครับหมายเลข612เรื่องนี้ผมมอบให้ทางบุญพจน์แช่ตั้งเป็นผู้ดำเนินการนะผมมอบให้บุญพจน์แช่ตั้งเป็นคนดำเนินการเรื่องนี้ครับผมสิว่าตามเอกสารของผมนะเนาะเรื่องจากเอกสารต่อมาเป็นเรื่องของสมุดบันทึกเปรียบเทียบสีเหลืองพวกท่านรู้ป่าวว่าสมุดลงบันทึกประจำวันน่ะที่โรงพักมีแจ็คเล่มผมไปที่โรงพักทุ่งฝนก่อนนี้ที่ยังบ่รับเป็นคดีลงโจโจไว้เขาบอกว่าไปเอาเล่มขาวมาเอาลงเล่มขาวไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาลงเล่มนี้อ้าวแสดงว่า
มีการลงจริงลงหลอกพร้อมตัวนี้เอออยู่ทุ่งฝนว่าให้ฟังว่าอ่ะมาเบิ่งอันนี้บัดนี้มาเบิ่งจุดนี้ไอ้ตัวเนี้ยเวลาสิผมว่ามา 30,000 แล้วนะบันทึกสีเหลืองเนี่ยท่านสิเห็นบ่ครับชื่อนามสกุลแต่ว่าที่เกิดเหตุเนี่ยบ่ค่อยลงเลยไอ้ที่เกิดเหตุต่อไปถ้าท่านในลงบันทึกสีเหลืองท่านต้องให้ลงบันทึกท่านต้องเขียนบันทึกให้เขาเขียนบันทึกที่เกิดเหตุให้พร้อมนะให้เขียนบันทึกเกิดเหตุพร้อมนะว่าเหตุเกิดที่ตำบลเหตุเกิดตำบลไหนแขวงตำบลอำเภอจังหวัดบันทึกให้การบันทึกคำให้การของผู้ต้องหานี่คือบันทึกคำให้การของผู้ต้องหานะครับที่ผ่านมาพวกเขามีความรู้หน่อยแต่ว่ากับพยายามที่ศึกษาเอามาแบ่งปันกันโชคดีครับกับมีนายตำรวจที่ท่านฮักประชาชนท่านพยายามสืบค้นเรื่องข้อมูลมาให้นอกจากเรื่องครับปั๊บแล้วมาเบิ่งเรื่องตรวจยาเสพติดไอ้ด้านตัวยาเสพติดเป็นยังค่อยตั้งกระจัดกระจายแล้วเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอยู่ในประเทศไทยตัวนี้เนื่องจากว่าสร้างรายได้ทั้งตรงและก็ทั้งอ้อมไปหาเอาเองว่าทั้งตรงคือหยังทั้งอ้อมคือหยังไปหาเอาเองแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งจังอยู่ที่สน.บางพลีสภ.บางพลีผู้ใดบ่ได้เบิ่งคลิปที่ผมเพิ่งแชร์ไปอยู่ใน YouTube คลิปที่ผมเพิ่งแชร์ไปเมื่อสักครู่ที่เห็นบ่ตำรวจไม่ต้องมีบัตรปปส.ก็ตรวจได้คือเนินกุมของเนินกุมมันเป็นไหลไห่หรอบ่ล่ะฮะเป็นยังไงน้อเนินกุมนั่นละผลของโซเชียลเป็นยังไงผลของโซเชียลเดี๋ยวยังบักท้ายคลิปที่เอาภาพประชาชนไปนะยังเหลือบักท้ายคลิปนะยังเหลือบักท้ายคลิปเดี๋ยวหลังจากล่าสีขาแล้วล่าสีขาแล้วนะสิไปแจ้งบัญชีบ่ได้คิดบัญชีแค่สิไปแจ้งบัญชีว่าสิดําเนินการไปจังใดถ้าเขาย้อนเวลาได้เขาสิบ่มาแสดงกล้ามดากแบบนี้เลยแล้วเขาก็สิบ่มาตอบคําถามของผมแบบนี้เลยถ้าย้อนเวลาได้ตอนเนี้ยพอสมควรพ่อห้องพ่อไห้แล้วเดี๋ยวนี้ทุกครั้งที่เว้าเรื่องสภ.เนินกุมสะเทือนฮอดสวัสดิ์ใหญ่สะเทือนฮอดผู้ควบคุมด่านพันธุ์ตำรวจโทกฤตเมธสะเทือนฮอดบักร้อยตำรวจเอกที่มีบัญชีไล่ซื้อบัญชีไล่ซื้อเขาอบรมภูมิระดับสารวัตรอยู่ภาค6แต่ว่าตัวตนมาโพอยู่ตรงนี้ที่เขาบอกว่าบ่จำเป็นแล้วก็มีตำรวจผมใส่คำว่าตำรวจอีกจำนวนบ่หน่อยคือกันที่อวดอ้างว่าเจ้าของมีอำนาจสามารถตรวจฉี่ตรวจปัสสาวะตรวจเนียวผู้ใดก็ได้ความเสื่อแบบโง่ๆที่จดจำมาแล้วก็บ่เคยรู้เรื่องเอกสารบ่รู้ละว่าอยู่ๆมื้อนึงชาวบ้านประชาชนจังพวกผมสิขุดเอกสารขึ้นมาเพราะว่าเขาพยายามเว้าแล้วตอกย้ำเช่นนั้นตลอดมาเมื่อพวกผมบอกว่าพวกผมค้นหาเอกสารได้เขาก็มีเอกสารแต่ว่าเอกสารของเขาเนี่ยครึ่งๆกลางๆให้บ่เหมือนครับอ่ะอันนี้เป็นบัตรป.2สีเหลืองบัตรป.2สีเหลืองบัตรป.1สีเขียวบางที่ผมเว้าแล้วอาจสิสับสนอันนี้เป็นบัตรป.2สีเหลืองเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งบัตรป.2สีเหลืองอยู่ใส่เนาะพ่อป่ะเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างบัตรป.2อันนี้คือบัตรป.2สีเหลือง
แล้วในบัตรป.2สีเหลืองนี่เขียนไว้ชัดเจนเขียนไว้ชัดเจนว่าอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษมาตรา49วรรค1อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษมาตรา58ทับ1ในกรณีจำเป็นในกรณีจำเป็นฟังเอานะเจ้าที่ตำรวจที่ฟังผมอยู่หลายๆอยู่มื้อเนี่ยมื้อนี้สิเว้าก่อนสิเข้าสู่เพศบรรพชิตนะตั้งใจฟังให้ดีอย่ามาแสดงกล้ามดากนะในกรณีจำเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1ประเภท2หรือประเภท5อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในเคหสถานสถานที่ใดๆหรือยานพาหนะให้มีอำนาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมียาเสพติดให้โทษดังกล่าวอยู่ในร่างกายหรือไม่คืออำนาจ58ทับ1ฟังนะไอ้ตำรวจที่อยู่ที่สน.สภ.เนินกุมที่คุ้นชี้ให้เบิ่งมาตรา58มาตรา58คืออำนาจหน้าที่สำหรับคนนี้มีบัตรนี่เท่านั้นบ่ได้หมายถึงว่าบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วไปอันนี้เป็นอำนาจเฉพาะของคนที่มีบัตรนี่บัตรนี่คือบัตรหยังฟังสิได้ฉลาดขึ้นที่ผ่านมาอภัยให้แต่ว่าฟังแล้วสิได้ฉลาดขึ้นเบิ่งนะอันนี้เป็นเอกสารแบบป.2แบบป.2เอกสารสีเหลืองเอกสารสีเหลืองคือบัตรนี่ตีลังกาขออภัยคือบัตรนี่เพราะฉะนั้นแล้วประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวนะแค่สั้นแล้วเขาบ่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดอำนาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดมันเป็นกฎหมายเฉพาะบ่แม่นว่าเป็นตำรวจแล้วสิมีอำนาจแม่งทุกอย่างบ่แม่นอันนี้เป็นอำนาจว่าด้วยการตรวจสารเสพติดในร่างกายอย่ามั่วบ่ฮู้อย่าแสดงเขาสิว่าเจ้าของอวดลู่อวดเก่งคนอื่นเขาสิว่าเจ้าของแม่งโง่และอวดฉลาดเว้าออกมาได้จังไหนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบ่จำเป็นจะต้องมีบัตรปปส.ผู้ใดก็ตรวจได้มึงเว้าออกมาได้จังใดผู้ใดสอนมึงจำผู้ใดมามึงกลับไปบอกลูกพี่มึงเด้อจำผู้ใดมาล่ะอันนี้อำนาจหน้าที่เขาให้ผู้ใดแน่ครับถ้าเป็นระดับจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดมีเพศสัชกรมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพศสัชกรนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปพนักงานของระดับตำแหน่งเพศสัชกรตั้งแต่ระดับ3พิเศษเพราะฉะนั้นแล้วในการเอาไปตรวจสารเสพติดอยู่ในโรงพยาบาลน่ะไอ้ตัวคนที่ตัวน่ะได้มีบัตรนี่บ่ได้ยุดมีตามประกาศนี่บ่ถ้าตามประกาศนี่ตัวได้แต่ว่าถ้าบ่มีตำแหน่งตามประกาศเนี่ยตรวจบ่ได้ขั้นเขาสิออกประกาศมาหาสะแตกหยังผู้ใดอยากตรวจผู้ใดใครๆตรวจใครๆทำมันก็ละเมิดสิทธิประชาชนมั่วไปหมดตัวบริณาบ่มีอำนาจนี่ไอ้พวกบ่มีอำนาจมันชอบอ้างเอาอำนาจของพวกมันน่ะไปเอาอำนาจของคนอื่นมาใส่อ่ะที่นี่มาเปรียบเทียบกับบัตรปปส.ให้ไล่อยู่นี่ครับอันนี้บัตรป.2 สีเหลืองแต่ว่าบัตรป.1 สีเขียวเนี่ย
เป็นของเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นเภสัชกรเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอันนั้นบัตรป.1สีเขียวแต่ว่าบัตรป.2เนี่ยป.2สีเหลืองเนี่ยผู้ที่มีอำนาจออกคือผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดนั่นนั่นครับนี่เห็นป่ะผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนเห็นป่ะครับที่มีอำนาจนี่เห็นป่ะตื่นตื่นตื่นเห็นป่ะไอ้ที่โง่มากนั่นตื่นได้แล้วท่านถ้าเบิ้งท่านบัตรปปส.ที่นี่อะตัวบัตรปปส.นี่มีตรงไหนแน่ที่เขาให้อำนาจตรวจสารเสพติดในร่างกายไอ้ที่มันเอาไว้แขวนไว้อยู่นาอยู่ที่สพ.อยู่ที่ด้านช่องสามหมอที่มันมาแขวนไว้อะไปเบิ้งดูอำนาจตรงไหนแน่ที่เขาให้เจ้าหน้าที่ที่มีบัตรปปส.ตรวจเงี้ยวบัตรนี่หลังจากผมศึกษามาแล้วว่ามีเลยครับอ่านจากข้อ1จนฮอดข้อ8อำนาจที่มีคือคนบุคคลย่านพาหนะจับกุมสอบสวนมีหนังสือสอบถามเรียกตัวเข้าไปในเคหสถานที่เพื่อตรวจอันมีขวดอันมีเหตุควรสงสัยว่ามีตรงไหนเลยบัตรเจ้าหน้าที่ปปส.ที่ให้อำนาจตรวจสารเสพติดในร่างกายของประชาชนว่ามีเลยมึงแหกตาเบิ้งเอาไปนี่อ้อมันมีตำรวจตำรวจมันว่าเป็นหยังผมคือต้องเว้ากูมึงกับตำรวจเป็นหยังข้าเรื่องเพื่อกับเว้าเนาะอารมณ์ภาพไปผมก็เลยเว้าบ้างกูมึงมาขอร้องผมคือบ่เว้ากันดีๆซั่นไอ้ที่มึงเว้ากับประชาชนล่ะพวกมึงเคยเว้าดีๆบ่ล่ะพวกมึงเคยเว้าดีๆบ่พอเจอประชาชนกูมึงบ้างอ่ะมึงสิรู้สักมึงสิรู้สึกจังได๋เว้าเร็วมันเว้าโตดมันศูนย์พวกคุณรู้สึกจังได๋เวลาผมเว้ากับกูมึงกับพวกคุณบ้างพวกมึงคือบ่เบิ่งสันดานของพวกมึงแน่ว่าเวลามึงเว้ากับประชาชนล่ะนี่เว้าหยาบขึ้นมากแล้วนะเวลาเว้ากับประชาชนเว้ากับผมเนี่ยนะมึงกูมึงมาผมกับกูมึงไปบ่ได้สนใจบ่เคยขอเขามันกินนี่ผมเห็นผิดมันก็จับผมอยู่แล้วเป็นยังอ่ะเป็นยังสิเว้ากูมึงบ่ได้มันเป็นภาษาพ่อคุณล่ามแต่ว่าคนดีเฮาต้องเคารพต้องชื่นชมต้องยกย่องเบิ่งบัตรแหกตาเบิ่งแหกตาเบิ้งตีลังกาเบิ้งว่าบัตรเจ้าหน้าที่ปปส.มีตรงไหนแน่ที่ให้อำนาจตรวจฉี่ตรวจสารเสพติดในร่างกายมีบ่บ่มีครับแต่ว่าบัตรป.2สีเหลืองมีครับถ้าบ่มีอำนาจหน้าที่เขาให้มาเท่านี้ถ้าบ่มีล่ะมึงไปเฮ็ดเนี่ยถ้าบ่มีพวกมึงไปเฮ็ดล่ะบัดนี้ละเว้นบ่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่อ้าวแล้วเป็นที่ของประชาชนบ้างละบัดนี้เขาลุกขึ้นมาสู้บ้างละบัดนี้พวกมึงต้องเอาตำแหน่งเอาคุณก็ได้อะสิได้ถือใจมันพวกคุณต้องเอาตำแหน่งมาแลกเอานะพวกคุณต้องเอาตำแหน่งมาแลกเอานะบอกแล้วว่าผมอ่ะบ่ได้แค่ถ่ายคลิปเรื่องเอกสารหลักฐานนี่ผมตามมาอยู่แล้วบ่ต้องห่วงนะมาเบิ่งบัตรป.1อันนี้เป็นบัตรแบบป.1บัตรแบบป.1สีเขียวส่วนราชการใดผมสิให้เบิ่งบัตรปปส.เลยกันผมสิเอาตรงนี้แปะไว้อันนี้ส่วนราชการก็คือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอันนี้ออกโดยเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแต่ว่าถ้าออกด้วยผู้การเขาสิบอกเลยว่าเนี่ยออกด้วยช่วยรายการไหนนี่เห็นปะแหกตาเบิ้งพวกมึงมาเนี่ยช่วยรายการผู้ทอนจังหวัดจังหวัดยังเนี่ยผู้ทอนจังหวัดเห็นปะผู้บังคับการก็มีอำนาจออกนะกฎหมายนี่ยังใส่ได้อยู่ระเบียบนี่ยังใส่ได้อะมาเบิ่งอันนี้เป็นป.1สีเขียวป.1สีเขียวเนี่ยมีอำนาจยังไปเนี่ยมาเบิ่งอำนาจป.1สีเขียว
อำนาจของป.1สีเขียวมีอำนาจอยู่มาตรา58ทับ1ก็คือมีอำนาจอยู่ข้อเดียวคือตรวจสารเสพติดในร่างกายอำนาจอื่นๆบ่มีคือป.2มีอำนาจป.1กับป.2มีอำนาจคือกันป.1กับป.2มีอำนาจคือกันยกเว้นผู้มีบัตรปปส.ที่ออกโดยสำนักงานเลขาธิการปปส.บ่มีอำนาจผมใส่ครับว่าบ่มีอำนาจบักใดอยากมีอำนาจมาเดี๋ยวสิพิสูจน์ให้ไปสู้กันอยู่ในศาลเดี๋ยวผมสิเริ่มอยู่ที่ด้านช่องสามหมอที่บักนั่นที่บักผู้กองที่มันว่ามันมีอำนาจมันมีอำนาจนะมันมักแฝงบัตรแล้วก็อยู่หนองสวงอีกมองนึงอยู่หนองสวงที่มีบัตรเจ้าที่ปปส.แล้วมาตรวจสารเสพติดอ่ะถ้าเบิ่งย้อนหลังแล้วถ้าเบิ่งจากเอกสารตัวนี้แล้วบ่มีอำนาจบ่มีอำนาจมีอำนาจเฉพาะบัตรป.2สีเหลืองอ่ะต่อมาแวะไปเยี่ยมพัทยาบ้างพัทยามื้อนี้วันที่27สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาท่านเบิ่งไล่เส้นไล่เส้นอันเนี้ยเป็นไล่เส้นเส้นควบกรรมท่านเห็นไล่เส้นนี้บ่เป็นไล่เส้นเส้นถึงพนักงานสอบสวนแล้วเส้นถึงผู้เขียนเห็นบ่ครับไล่เส้นเห็นบ่เอาเงิน200เขาเส้นเท่านี้ล่ะเงิน200ใครเงิน500เขาสิเส้นหลายกว่านี้นี่เงิน200เลยเอาซ้ํานี่ผมก็ถามไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติอีกแล้วล่ะว่าอ้าวแล้วเส้นแบบนี้เส้นได้บ่เส้นบ่ได้คือสิรับเหมาอ่ะรับเหมาเส้นหม่องเดียวเลยซะคือสิรับเหมาอ่ะมันเส้นบ่ได้ครับถ้าเส้นบ่ได้ผิดหยังครับอันนี้กับไปแก้กับไปแก้เอากับปปช.เด้อให้ไปแก้เอากับปปช.เหตุเกิดมื้อนี้ครับวันที่27นะผู้ที่ส่งมาบ่ซุ่มเทวดาส่งมานี่คนนี้ซุ่มเทวดาส่งมาซุ่มเทวดาส่งมาเนี่ยเบิ่งไล่เส้นเต็มๆครับอันนี้เป็นไปได้อยู่บ่ล่ะครับนี่เนี่ยไล่เส้นพนักงานสอบสวนครับเบิ่งเด้อครับเด้อเบิ่งไล่เส้นพนักงานสอบสวนนะครับเบิ่งไล่เส้นของผู้เขียนนะครับบ่ตั้งใจเลยเอาเงิน200เขาเนาะยศตำแหน่งก็บ่มีฮะแต่ว่าอยากมีอำนาจเหตุเรื่องอื่นอันนี้เป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการออกเอกสารนะตั้งที่ตำรวจอยู่ที่เนินกลุ่มพวกเขาเว้าอ่ะพวกมันเว้าแล้วกันพวกมันเว้าแล้วกันคือมีอำนาจตรวจสารเสพติดนะบ่ต้องมีบัตรปปส.เฮามาเบิ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขถ้าพวกคุณมีอำนาจจริงนะครับกระทรวงสาธารณสุขคงสิบ่ประกาศเรื่องการออกเอกสารมอบหมายไว้ให้ประจำตัวฝ่ายปกครองหรือฝ่ายตำรวจหรือพนักงานเจ้าหนี้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมายยาเสพติดเป็นกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกฎหมายยาเสพติดให้โทษคือกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษเป็นกฎหมายเฉพาะแล้วคนที่มีอำนาจต้องเป็นคนผมเข้าใจว่าคนที่มีอำนาจตรวจสารต้องผ่านการอบรมหรือผ่านหยังกระซ่างอ่ะต้องมีวุฒิภาวะพอสมควรคงสิบ่แม่นแบบนี้ดอกเขาก็เลยให้ออกระเบียบระเบียบนี้เขียนประกาศใช้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2546นั่งสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประกาศณวันที่14พฤษภาคม2546
ข้อ5ในกรณีเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจำตัวพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ชำรุดหรือสูญหายถูกทำลายด้วยประการใดให้ฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นรีบแจ้งหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดพร้อมทั้งส่งเอกสารที่ชำรุดหรือหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าที่ตำรวจแล้วแต่กรณีเพื่อดำเนินตามข้อ2เห็นปะเขาให้ความสำคัญกับบัตรมากเขาให้ความสำคัญกับหน้าที่อำนาจพร้อมอำนาจและหน้าที่พร้อมบ่แม่นว่าสักแต่ว่าผู้ใดแต่งชุดเขาเป็นตำรวจมีอำนาจเหมือนฟาดมันเลยบัดนี้ฟาดมันเลยเอาเต็มที่อ่ะต่อมามาเว้าถึงเรื่องของวันที่1วันที่1เนี่ยก็ได้รับความเมตตาจากพี่ธรรมรัตน์หน้าสหชาติเป็นอย่างสูงเมื่อตอนเย็นได้คุยกันกับพี่ธรรมรัตน์พี่ธรรมรัตน์บอกว่าเรื่องของอูนี่หรือจักรกาวุฒิที่ถูกฟ้องขอหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่เนี่ยจากประสบการณ์ที่ท่านอยู่ในกระบวนการยุติธรรมมาท่านเคยขึ้นศาลมีคดีความทั้งเป็นโจทก์อยู่ที่ศาลหรือเป็นอาจสิมีจำเลยบ้างแค่นิดหน่อยท่านรู้กระบวนการดีว่าไปศาลเนี่ยมันเป็นยังไงมีความยุ่งยากเมื่ออูเขาสิเป็นอาสาเป็นอาสาถ้าพลาดเขาก็ติดคุกแต่ว่าขันเขาสู้ชนะมากอันนั้นคือว่าเป็นชัยชนะของอูคนเดียวเป็นชัยชนะของประชาชนการต่อสู้ขัดขวางลักษณะของอูน่ะทุกคนก็รู้ทุกคนก็เห็นแล้วแล้วที่สำคัญการตรวจทีตรวจเนียวทั้งสองทางทั้งสองคนที่ตรวจนั่นมีบัตรดังที่ผมบอกหรือไม่แล้วมันก็อ้างว่าบ่ต้องจำเป็นต้องมีบัตรสิ่งที่คำเว้าอยู่ตรงนั้นน่ะมันสิอยู่ในคำฟ้องพวกคุณโชคดีมากพวกคุณสิได้เจ้าที่ตำรวจสภ.บางพี่เป็นคนที่โชคดีมากที่ได้สิไปพิสูจน์เจ้าของอยู่ในศาลคดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพวกคุณโชคดีสู้กันไปแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดวันที่1เวลา 13:00 น.ก่อนหน้านั้นอาจสิเป็นตั้ง 9:00 น. 10:00 น.พวกเขาต้องไปให้กำลังใจจักรวุฒิพี่ธรรมรัตน์เว้าย้ำนักย้ำหนาว่าคนที่มาลุกขึ้นมาสู่เรื่องเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนน่ะบ่แม่นว่าปล่อยให้เขาสู่อย่างโดดเดี่ยวลำพังเงินทองน่ะมันบ่สำคัญแต่ว่าขาดบ่ได้แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งคือกำลังใจต้องไปเห็นหน้าอย่าไปเก่งแต่เขียนพิมพ์คีย์บอร์ดนะเป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจคันทุกคนคิดคือกันแบบนั้นน่ะ100คนบ่ไปจักคนน่ะคนที่ต่อสู้มันสิรู้จักมันสิรู้สึกจังได๋มันสิรู้สึกว่าว่าเวบ่แล้วสุดท้ายก็สิต้องกลับไปรับสารภาพบ่แต่ว่าประเด็นของคดีเนี่ยมันก็ยังเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยอยู่ว่าอ้าวคดีเมื่อฟ้องไปศาลไปแล้วเป็นยังค่อยเอากลับสำนวนกลับมาไหมเราเอาไปฟ้องไหมเป็นการฟ้องซ้ำหรือเป็นการนี้อันนี้ก็เป็นข้อสงสัยที่ต้องต่อสู้กันไปแต่ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจการที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนั้นมันต้องมีคำสั่งมาค่อยสิปฏิบัติได้เอาละเมื่อลูกแค่ว่าคนหรือสองคนก็สิฟ้องแค่คน2คนที่เหลืออีกฟ้องตอนหลังก็ได้บ่เป็นหยังสิฟ้องตามคลิปซะก่อนส่วนไล่ซื้อคนที่ไม่คนที่ถูกแต่งตั้งมาผู้ใดแต่งตั้งมามันก็สิรับผิดชอบไปน้ำกันเหมือนนั่นล่ะมอบให้ทนายอานนท์เมื่อวันที่1นี่คนที่เดินทางไปลักคือทนายอานนท์แล้วก็ทนายเลิศพี่ธรรมรัตน์บอกว่าคุณเกียงไกรท่านนายเขาก็มาจากหนองบัวลำพูเดินทางแม่สุวรรณภูมิถ้ามียังให้ผมซอยเหลือสิบริการรับทรงด้วยความยินดีโอ้ต้องขอบคุณพี่ธรรมรัตน์เป็นอย่างสูงที่สิอาสามารถรับแล้วก็ทรงท่านนายจากหนองบัวไปลงสุวรรณภูมิแล้วก็ไปอยู่ที่บางพี่ต่อมาก็สิไปอยู่ศาลคดีอาญาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบยื่นฟ้องไปพร้อมๆกันนะครับ
คุณว่าคุณมีอำนาจคุณเฮ็ดไปประชาชนคิดว่าประชาชนสู้ได้สู้กันไปให้มันเป็นบรรทัดฐานให้มีคำพิพากษาของศาลฎีกาต้องเฮ็ดให้ได้อ่ะอันนั้นเป็นเรื่องล่องสุดท้ายเอาเรื่องสุดท้ายวันที่7เวลา 13:00 น.เจอกันอยู่ที่ร้านอาหารกรุงเต้นน่าสิเป็นเกษตรนวมินบ่แม่นรามอินทราพี่ธรรมราชบอกว่าบ้านผมก็อยู่แถวนั้นผมไม่รู้จักน่าสิเป็นยุคเกษตรนวมินเดี๋ยวสิแจ้งให้ทราบเดี๋ยวสิให้คนแจ้งให้ทราบอีกทีนึงน่าสิเป็นรามอินทราน่าสิเป็นยุคเกษตรนวมินครับร้านอาหารกรุงเต้นนะครับเมื่อนั้นสิได้ไปพบไปพอเอาปัญหาที่เฮามีอยู่แล้วที่ถามผู้ใดก็ตอบบ่ได้ถามผู้ใดบ่รู้จักเมื่อนั้นเป็นความโชคดีของพวกเฮาในการต่อสู้มาสิได้เอาปัญหาทั้งหมดเนี่ยได้ไปเรียนถามท่านพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ่มสังกาดท่านให้เกียรติมาพบปะกับพวกเฮาจังที่ผมเคยเรียนไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละครับว่าสิจัดแบ่งยังกลุ่มเกียร์ไก่เทวันและเพื่อนอาทิ15นาทีกลุ่มเสือหากินในป่าหมาหากินข้างถนน15นาทีกลุ่มบดแอก2ล้อ15นาทีกลุ่มพิษบูโซน15นาทีแล้วก็ทั้งหมดบัดนี้มาเป็นภาพร่วมมาพูดคุยมาหาทางออกร่วมกันว่าตำรวจก็บ่ต้องมาตั้งด่านประชาชนก็สิบ่ได้เฮ็ดผิดกฎหมายมีทางออกมีแนวทางกันแก้ไขจังไดนอกจากนั้นแล้วก็สิมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองได้เข้ามามีส่วนร่วมนำผมใส่ว่าจังซี่เมื่อนั้นบ่มีการเมืองนะครับบ่มีการเมืองนะเวลา 13:00 น.อยู่ร้านอาหารกรุงเต้นนาสิยุคเกษตรนวมินนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านมืออื่นสิมีการแห่นาคก็ขอบ่ทายทอดสดสิขอเป็นภาพเป็นคลิปวิดีโอแล้วค่อยสิเอามานำเผยแพร่ในโอกาสต่อไปสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณพี่จันดาวงกระต่ายแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างสูงขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณ FC ขอบคุณพี่น้องที่บ่แม่น FC บ่ยังผมเบิ่งคุณที่ซื้อผมบ่แม่น FC ขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนทุกท่านอยู่ในเกษตรนวมินทร์ครับขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณงอคงขอบคุณคุณยงยุทธขอบคุณคุณกฤษกรคุณอุไรวรรณนุธิดาวิมลศิริมานะปาโสสุทธิดาพ้นมันคุณแววคุณอนุสักคุณจำลองผู้อ่อนโอ้หลายอ่ะขอไพ่ไล่ซื้อมาหมดเนาะต้องขอบคุณก็ขอกราบลาอุปสมบทในมืออื่นนอนหลับฝันดีอ๋อมีอยู่ลืมสุดท้ายพอดีไปบูชาเครื่องบวชน้ำหลวงพ่อใหญ่มาใส่ซ่องให้เพิ่นพอดีเพิ่นก็ขึ้นเงินมาเพิ่นขึ้นเงินมา1,000เพิ่นบอกว่าร่วมทำบุญหลวงพ่อใหญ่บอกว่าร่วมทำบุญผมเลยสิให้เบิ่งเลขที่อยู่เลขยุทธนาบัตรเนี่ยครับผมซื้อแล้วล่ะผมซื้อลอตเตอรี่แล้วนี่อ่ะเพื่อมีโชคเพื่อมีลาภนำกันเด้ออันนี้ YouTube บ่นี่ YouTube มันกลับหน้าอันนี้ Facebook มาเบิ่ง Facebook เอาก็ได้เอาอ่านให้ฟังก็ได้อ่ะเลข788 2084มันหลายตัวผมก็เลยซื้อเอาแต่สุดท้ายนี่แหละ084นี่แหละเลยเอาแต่สุดท้าย084นี่แหละมันหลายตัวโพด7
3E7882084เป็นก็เลยเก็บไว้นี่เนี่ยเก็บไว้ทั้งเป็นธนบัตรที่ย่ามีเงินใส่บ่ได้ธนบัตรใบนี้เงินใบนี้ใส่นี่ได้ตามกฎหมายแต่ว่าใส่บ่ได้แต่ว่าใส่ได้แต่ย่าบ่มีเก็บไว้เป็นขวัญเป็นขวัญถุงเอาไว้ทั้งๆบางนี้ล่ะให้รู้แล้วย่ามันร้อยของกันเด้อเอาขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ